ีของรถไฟเขาบอกว่ารถไฟนี่นะคะปกติเต็มกันทุกปีนะคะปีนี้เองก็เช่นเดียวกันรถไฟไทยนั้นเตรียมพร้อมเพิ่มตู้โดยสารนะคะเพื่อที่จะให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะบอกว่ารองรับได้ไม่ต่ำกว่าแสนคนอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนายเอกรัตน์นะคะศรีอารยันพงศ์หัวหน้าสำนักง,งานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การรถไฟนั้นได้มีการจัดทําแผนน้ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ โดยทำการพ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถประจำจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย214ขบวนต่อวนันแล้วก็เพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีกจำนวน12ขบวนด้วยกันค่ะสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้ไม่ต่ำกว่า100,000คนต่อวันเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างควบคู่กับมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด C C T V ตามสถานีแล้วก็บนขบวนรถทุกขบวนรวมทั้งจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยของการรถไฟทั่วประเทศเพื่อการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงรับแจ้งเหตุนะคะไม่ว่าจะเหตุใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับรถไฟเนี่ยนะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ นอกจากนี้ครับการรถไฟเนี่ยเขามีการจัดก,กิจกรรมนะครับรถไฟส่งความสุขมอบกระเป๋าส่งความสุข,สสขที่ทําจากวัสดุรีไซเคิลหน0 0งใบครับกระบอกน้ําสีสันสดใส,ส1,000ใบและร่วมกับบริษัทเอกชนมอบผ้าเช็ดทําความสะอาดผิวนะครับหกหมชิ้นให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางที่สถานีกรุงเทพหัวลําโพงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนสถานีสามเสนสถานีนอนเมืองนะครับสถานีรังสิต สถานีมักกะสารสถานีวงเวียนใหญ่สถานีธนบุรีและตามสถานีหลักในภปุภาคต่างๆเพื่อแสดงความขอบคุณและก็ส่งต่อความห่วงใยครับให้กับผู้ใช้บริการตลอดช่วงของเทศกาลปีใหม่กันด้วยนะฮะ